กระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาวิเคราะห์กรณีที่ทางฝั่งของแบงก์ชาติคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาร้อยละ 0.25 เมื่อวานนี้ครับคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านกล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ซึ่งก็มีมติปรับลดดอกเบี้ยลงมาร้อยละ 0.25 โดยบอกว่าเป็นแนวทางที่น่าพึงพอใจครับและเป็นจุดสมดุลที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินและการคลังให้สอดประสานกันซึ่งก็น่าจะส่งผลในทิศทางที่ดีในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้แต่นี่ครับการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็จะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ส่วนที่คาดว่าควรจะต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาอีกครั้งในปีนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งผลการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจรายงานข่าวระบุว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ5เสียงต่อ2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปีแล้วก็มีผลในทันทีครับทางนี้คณะกรรมการก็เห็นว่าจุดยืนของนโยบายการเงินที่เป็นกลางก็ยังคงเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาร้อยละ 0.25 ต่อปีในการประชุมรอบนี้ซึ่งก็จะมีส่วนในการช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้างนั่นเองครับโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยังคงเป็นกลางแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ